สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี่คือฟองน้ำล้างจานนะคะที่หลายบ้านเนี่ยพอเก่าแล้วก็คงจะโยนทิ้งไปนะแต่ว่ารู้ไหมคะว่าฟองน้ำล้างจานแบบนี้เนี่ยยังมีประโยชน์อยู่นะเราสามารถที่จะเอาฟองน้ำล้างจานเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอาฟองน้ำล้างจานแบบนี้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรกันค่ะสำหรับประโยชน์อย่างแรกในการใช้ฟองน้ำล้างจานแบบนี้นะคะก็คือเราใช้ฟองน้ำล้างจานแบบนี้ในการช่วยทำให้ต้นไม้ของเรามีความชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าในฟองน้ำล้างจานเนี่ยเวลาโดนน้ำเนี่ยก็จะดูดซับน้ำได้ดีนะคะทำให้ดินนะคะมีความชื้นอยู่นานค่ะทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกลงไปเนี่ยไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้ต้นไม้ของเรามีความชื้นแล้วก็ปุ๋ยฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์ต่างๆที่เราใส่ลงไปเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในฟองน้ำได้นานด้วยค่ะสำหรับวิธีการนะคะอย่างวันนี้เราจะปลูกต้นนี้นะคะเปลี่ยนกระถางให้กับต้นวาสนาราชินีต้นนี้นะคะกระถางเขาเล็กลงแล้วเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราก็จะเอาถ่านใส่ลงไปก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาดินที่เราเตรียมค่ะก็เป็นดินใบกล้ามปูผสมกับขุยมะพร้าวกับมะพร้าวนะคะก็ใส่ลงไปประมาณนึงก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะใช้เนี่ยค่ะเป็นฟองน้ำล้างจานนะคะชนิดไหนก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้วันนี้เดี๋ยวเอาแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้เราก็ไปชุบน้ำให้ชื้นๆก่อนค่ะเดี๋ยวเวลาเรารดน้ำนะน้ำก็จะซึมเข้าไปอยู่แล้วพอใส่ลงไปแบบนี้นะคะพอเรียบร้อยแบบนี้ก็เอาดินค่ะใส่ลงไปอีกหน่อยนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็เอาต้นไม้ของเราค่ะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็เอาดินใส่ทีนี้รากของต้นไม้ของเราเนี่ยพอลงไปข้างล่างเขาก็จะเจอกับความชื้นที่อยู่ข้างล่างนะคะทำให้เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยแล้วก็อีกอย่างนึงช่วงนี้เนี่ยอากาศเนี่ยก็แห้งแล้วค่ะเป็นคล้ายๆแบบว่าใกล้จะเริ่มหน้าหนาวนะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในการปลูกไม้กระถางค่ะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยจะเอาไปใช้กับไม้ที่เราปลูกลงดินก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เรียบร้อยค่ะและสำหรับไม้กระถางนะคะหรือว่าไม้ที่เราปลูกลงดินแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางแต่เราต้องการที่จะเอาฟองน้ำตัวนี้เนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องให้ต้นไม้ของเราเนี่ยจะได้มีความชื้นนะคะเราก็จะจัดการนะคะฟองน้ำไปชุบน้ำสำหรับวิธีนี้นะคะเราก็จะขุดข้างๆต้นค่ะนี่ข้างๆต้นไม้ของเราแบบนี้นะขุดให้เป็นหลุมลงมาหน่อยนึงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาฟองน้ำที่เราได้มานะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็กลบค่ะกลบให้เหมือนเดิมแค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็รดน้ำได้ตามปกติเลยค่ะพอเรารดน้ำนะคะความชื้นมันก็จะอยู่ที่ฟองน้ำค่ะช่วยเก็บกักความชื้นนะคะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีความชื้นอยู่นานค่ะไม่แห้งเหี่ยวง่ายๆนะคะแค่นี้เองค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีที่เรามาบอกกันค่ะกับการใช้ฟองน้ำล้างจานเก่าๆที่เราไม่ต้องการนะคะก่อนจะทิ้งไปเนี่ยเราก็เอามาใช้ประโยชน์แบบนี้ได้ค่ะยิ่งช่วงนี้เนี่ยอากาศแห้งค่ะดินแห้งไวมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ดินมีความชื้นอยู่นานค่ะต้นไม้ที่เราปลูกไว้จะได้ไม่เหี่ยวนะคะไม่ลดน้ำ 2-3 วันก็อยู่ได้ค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ